ล้วครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่สะพานธรรมชาตินะฮะที่เราจะไปชมนะครับป่าโปร่งแดงกันนะฮะแล้ววันนี้ครับผมมีอีกท่านนึงนะที่จะพาเรานะฮะเข้าไปข้างในนะครับไปพูดถึงเรื่องความรู้นะฮะแล้วเป็นพูดว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปลัดครับนี่คือท่านปลัดนะครับประจำตำบลปากน้ำประแสนะครับพี่เดชฤทธิ์นะฮะสิมสิรินะครับผมเรามาอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อยากจะให้พี่ช่วยนำทางนะครับพาผมพี่สุดเขตเข้าไปดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะได้ยินว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวพาไปชมทุ่งโปร่งทองมันเป็นต้นไม้เป็นต้นโปร่งเป็นต้นไม้ป่าชายเลนครับผมต้นโปร่งกับต้นโปร่งนี่ต้นเดียวนะฮะอันเดียวกันเลยครับอันเดียวกันใช่ไหมครับใหญ่ไหมเดี๋ยวไปเห็นด้วยตาดิพี่นี่เขาถามซักเซาต่างสีเสียงอะไรฮะเสียงได้ยินมันเป็นเสียงไอ้ตัวกั้งอ่ะฮะตัวกั้งครับไหนฮะกั้งที่อยู่ที่ในรูเขาเรียกว่าเป็นกุ้งกั้งเขาจะดีดกล้ามเขาไปยังปักๆอยู่ข้างในมีปูแสมนะครับปูแสมตรงนี้เป็นที่เขาอนุรักษ์พันธุ์ปูแสมครับคือเพาะพันธุ์อยู่ตรงนี้ก็จะเอาพันธุ์ปูแสมเนี่ยนี่ใส่เข้าไปที่ในข้างในให้มันขยายพันธุ์ครับมีทั้งปูดำด้วยนะครับซึ่งปูแสมมีความสำคัญยังไงครับต่อระบบนิเวศปูแสมเนี่ยเป็นส่วนที่ว่าเกี่ยวกับกำจัดพวกซากต่างๆเนี่ยกินพวกเศษใบไม้ต่างๆทำให้น้ำเนี่ยสะอาดครับอ๋อนี่คือประโยชน์ผู้สมัยประโยชน์ครับที่มีต่อป่าชายเลนนะครับเราก็เอามาทำส้มตำกินอ๋อใช่ครับเจ้านี่นี่เองใช่ครับนี่ฮะประโยชน์สองต่อใช่ครับตลอดครับป่าชายเลนตรงนี้นี่มีความสำคัญกับชุมชนแถวนี้ไงบ้างครับครับก็ป่าชายเลนกับชุมชนที่ประแสเนี่ยครับก็แยกกันไม่ออกครับเพราะว่าชุมชนประแสเป็นชุมชนปากแม่น้ำครับครับผมตำบลประแสตำบลปากน้ำประแสคือปากแม่น้ำก็ในปากแม่น้ำเนี่ยระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยก็จะมีพวกป่าที่ขึ้นคือป่าชายเลนขึ้นครับป่าชายเลนเนี่ยก็จะให้ทั้งอาหารให้ทั้งอาชีพที่ทำงานได้นี่ใช่ไหมฮะตรงนี้คือลานชมทุ่งโปร่งทองนะครับนี่คือต้นโปร่งทองนะโปร่งทองที่เห็นนี่เป็นต้นโปร่งครับคือยามันต้องแดดชื่อมันก็ชื่อคือต้นโปร่งต้นโปร่งต้นโปร่งแล้วเวลาช่วงเช้าครับหรือช่วงเย็นๆเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยก็จะส่องมาที่จะโดดกับใบมันอะผิวไหวก็เหมือนออกสีทองครับทุ่งโปร่งทองที่เยอะขนาดนี้เนี่ยครับยังไม่เคยเจอในประเทศไทยนะครับที่นี่ที่เดียวที่เดียวครับสุดลูกหูลูกตาเลยช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีหิ่งห้อยเยอะมีหิ่งห้อยด้วยถ้าจะมาช่วงคืนใช่ครับมาคืนเราก็จะเห็นหิ่งห้อยเห็นหิ่งห้อยครับเห็นหิ่งห้อยไปตามข้างบนด้วยที่ลำห้วยเยอะมากไหมฮะเยอะครับเยอะครับโอ้โหถือว่าอุดมสมบูรณ์นะใช่ครับยังอุดมสมบูรณ์เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับพี่เขตที่นี่สุดยอดครับทั้งเรื่องความสวยงามนะฮะนอกจากความสวยงามการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วที่นี่ยังให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับป่าชายเลนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับเป็นที่อนุบาลสัตว์นี่คือความรู้ครับที่คุณจะได้นะครับนอกเหนือจากการที่คุณมาท่องเที่ยวนะครับมาแลนด์มาร์คมาเช็คอินกันแต่ว่านะฮะคุณมาคุณลองมาศึกษาดูครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะฮะแล้วคุณจะพบว่าจริงๆแล้วป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญมากๆครับต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนนะฮะอาจจะดูเป็นจุดเล็กๆแต่คือจุดเริ่มต้นครับของทุกคนนั่นเองนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับทั้งเรื่องของการพามาที่นี่นะฮะแล้วก็เรื่องของการอธิบายครับในเรื่องที่พวกเราไม่เข้าใจนะฮะก็ต้องขอบคุณครับพี่เดชฤทธิ์นะครับสิงสิริมากครับนะฮะคราวหน้าครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาครับก็แวะเวียนมาหาเขาคนนี้ได้นะฮะก็เผื่อเจอกันนะครับทักทายกันนะครับผมปลัดมาเลี้ยงอยู่แล้วทุกคนมาเลยเรียนหมดสวนนะครับผมยินดีนะฮะเอาขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอขอบคุณดีๆครับผมจะขอบคุณยังไงนะเดี๋ยวพวกผม2คนไปเดินเล่นกันแล้วกันนะฮะครับไปตรงนี้ดีกว่าเดินอีกหน่อยI'm not afraid to die.
โอ้โหถึงแล้วพี่นี่แหละสะพานประแสสินสะพานรักประแสสินไม่มีคำว่ารักไม่มีคำว่ารักมานี่พี่มานี่ผมพามาดูอะไรคุณเห็นเรือลำนั้นไหมที่เราไปมาใช่ถูกต้องมาตอนเช้าเรือรบประแสอ๋อเป็นไงสะพานนี้ดูท่าทางยังสร้างไม่เสร็จใกล้แล้วเราได้เป็นคนแรกๆขึ้นมาเหยียบใช่ถูกต้องเพราะว่ายังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ที่จะเปิดแบบว่าเป็นทางการแล้วแหละตรงนั้นมีเรือขุดทรายมีเกาะมันนอกเกาะมันกลางเกาะมันในที่เราเห็นมีทะเลเรามองเห็นแม่น้ำประแสมองเห็นวิถีชีวิตชาวประมงมองเห็นทุ่งโปร่งทองมองเห็นป่าชายเลนมองเห็นธรรมชาติไปทุนถึงจันทบุรีเป็นไงรู้จักประแสมากขึ้นยังรู้จักมากคุณเมย์ขอบคุณมากไม่เป็นไรที่พาผมมาเที่ยวยินดีฮะผมพูดจริงๆผมมาที่ประแสนะครั้งแรกในชีวิตผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันที่นี่สวยมากมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยใช่ถูกต้องคนน่ารักเราได้เจอคนนิสัยดีนายกท่านตลาดโอ้นิสัยเป็นไงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนในตลาดอาหารอร่อยมากวิถีชีวิตของเขาแบบอยู่กันเองเป็นกันเองรู้จักกันทุกคนและที่สำคัญที่สุดคือที่ผมสัมผัสได้นั่นคือพวกเขารักถิ่นฐานถูกต้องครับเขารักในความเป็นประแสของพวกเขาในบ้านเกิดเขาเลยที่จะทำการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างการท่องเที่ยวการเดินทางครับดูสิเขาสร้างสะพานใหม่เพื่อให้คนมาเที่ยวที่ประแสนี่คือความรักจินตนาการของความรักของเขาเดี๋ยวเราไปสุดลูกหูลูกตาหน่อยดีกว่าไปกันไหมแนะนำไปเลยได้ไปเดี๋ยวเราไปด้วย